คุณปู่พายวงโพสต์ภาพครอบครัวเตชนรงค์ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเรียกว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นสุดๆหลังคุณปู่พายวงได้โพสต์ภาพครอบครัวเตชนรงค์และมีแอฟทักะอนและน้องปีใหม่ที่มาอยู่ร่วมเฟรมแบบพร้อมหน้าพร้อมตาที่ร้านอาหารด้วยกันแถมยังมีมินชาลิดาแฟนของผูดผาเตชนรงค์ที่อยู่ร่วมเฟรมด้วยกับแคปชันกงปู่พายวงที่เขียนไว้ว่า ใหม่และโครโมพาแยวาแหววกับป้าแพ็มมาฉลองร้านเปิดใหม่ร้านเอาเพราะของลุงงกฤตศรีชวราอาหารอร่อยมากกกมาเจอลุงโจอแอลเซอและได้มาเจอลุงพี่ทองเจอและพี่มิยาและพี่เซลยหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปทางด้านสาวเอฟทักซอรก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามอร่อยมากค่ะที่สำคัญดีใจที่ได้เจอเต้าแหววกับพี่เพมค่ะ